ผมโหลดมาครับแบบฟรีไม่ได้มันให้ซื้ออะครับพี่อันนี้โหลดแท้หรือเถื่อนเดโมหรือเปล่าครับคือพอล็อกอินเข้า Microsoft แล้วมันบอกให้ซื้อใหม่อะค่ะซื้อไปแล้วคือว่าต้องเสียตังค์อะค่ะเราซื้อใน Play Store ไปแล้วอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันผิดๆนะครับสำหรับไอดีแท้ Minecraft นะครับวงเล็บมือใหม่ควรต้องรู้นะครับผมปัจจุบันนะครับ Minecraft หลักๆที่ทุกคนน่าจะเล่นกันนะครับเป็นหลักนะครับก็น่าจะเป็น Minecraft Java และ Minecraft Bedrock Edition แต่ตอนเนี้ยผมขอมุ่งเน้นไปทํา Minecraft Bedrock Edition ก่อนนะครับผมสำหรับ Minecraft Bedrock Edition มือถือกับ Minecraft for Windows นะครับจะซื้อเพื่อติดตั้งจะแยก Account กันนะครับสำหรับ Bedrock Edition มือถือเนี่ยจะซื้อผ่าน Google Play Store แต่ในทางกับการ Minecraft for Windows นะครับจะซื้อผ่าน Microsoft Store ซึ่ง2สิ่งเนี้ยมันใช้คนละ Accountกันนะครับซึ่ง Minecraft Bedrock Edition มือถือเนี่ยใช้ account ของ Google เพื่อซื้อแต่ Minecraft for Windows เนี่ยจะใช้ account ของ Microsoft หรือ user นั้นในการซื้อเพื่อติดตั้งตัวเกมนะครับหลังจากที่ซื้อมานะครับผม Minecraft Bedrock Edition มือถือนะครับหลังจากที่ซื้อมาล็อกอิน account Xbox นะครับผมจะใช้ account ไหนก็ได้หรือจะเป็น account ที่คนละ account กับ account ที่เราซื้อมาก็ได้ครับผมมันจะใช้ user ไหนก็ได้ในการเล่นนะครับแล้วก็เล่นเซิร์ฟเดอะไลฟ์เซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่ได้หมดครับผมแต่จะต่างจาก Minecraft for Windows ตรงที่ว่า Minecraft for Windows เนี่ยหลังจากที่เราสมัครซื้อมาแล้วคือเราต้องซื้อใน account ที่เป็น user ที่เราใช้เล่นเลยเราจะไม่สามารถเปลี่ยน account ได้นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนนะครับคือเราต้องซื้อใหม่เลยนะครับผมก็คือมันเปลี่ยน account ไม่ได้หรือถ้าใครแบบบอกว่าซื้อ Play Store มาแล้วไม่อยากไปซื้อในPC อีกนะครับผมก็มีทางนะครับแต่บอกเลยโคตรยุ่งยากนะครับผมก็คือถ้าอยากเล่นอย่างนั้นไปโหลดใน BlueStack แล้วก็ล็อกอิน account ที่ซื้อมานั่นแหละต่อไปนะครับ Java and Bedrock Edition ต้องซื้อนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะเพราะเมนที่ผ่านมานะครับคือมีคนถามว่าคือแบบโหลดมามันให้ซื้ออะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจกันผิดเยอะมากต้องซื้อนะครับสำหรับใน PC นะครับถ้าล็อกอินแบบไม่ซื้อเลยถ้าเป็น Bedrock มันให้บังคับซื้ออยู่แล้วแต่อันนี้จะพูดของ PC นะครับผมก็คือถ้าล็อกอินเนี่ยแบบไม่เคยซื้อมาก่อนเลยใช้ account ที่ไม่เคยซื้ออ่ะมันจะเป็นตัวเดโมซึ่งก็คือตัวทดลองเล่นนะครับจะไม่สามารถเล่นอะไรได้นอกจากเล่นโหมด Single Player นะครับซึ่งมันเล่นได้คนเดียวมันเล่นเซิร์ฟอะไรไม่ได้เลยมันจะมีเวลาจำกัดในการเล่นนะครับซึ่งเวลาจำกัดนั้นก็คือพอครบปุ๊บมันจะไม่ให้เราเล่นเราต้องซื้อนะครับผมการซื้อ ID แท้ Minecraft นะครับใน PC หรือระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นคือการที่ได้ตัวเกม Minecraft ไว้ใน account นั้นเลยนะครับก็คือ account Microsoft นั้นน่ะจะมีทั้ง Minecraft Java และ Minecraft Bedrock นะครับใน account นั้นซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยน account อะไรได้และ Minecraft Java กับ Minecraft Bedrock มันคือตัวเกมคนละแพลตฟอร์มที่แยกจากกันแต่ Minecraft Bedrock มือถือกับ Minecraft for Windows นะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ Minecraft Javaก็ไม่ครับเบล็อกเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมขอบอกเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่มี ID แท้นะครับผมแล้วมันแพงมากนะครับอยากจะเล่นจริงๆอ่ะผมแนะนำเป็นแบบเช่านะครับผมก็ถ้าเกิดไม่เคยซื้อเลยนะไม่เคยซื้อ PC Game Pass มาก่อนนะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับเดือนแรกสำหรับเดือนแรกที่ไม่เคยซื้อจะอยู่ที่29บาทนะครับแต่ถ้าซื้อเดือนที่2ราคาจะอยู่ที่99บาทซึ่งจะสามารถเล่นเกมไหนก็ได้ที่มันอยู่ในค่าย PC Game Pass นะครับที่มันเสียตังค์อ่ะแล้วคือแบบมันคุ้มนะถ้าเราเล่นได้หลายเกมทุกเกมอ่ะคือแบบเล่นโหลดมาเต็มที่เต็มพิกัดอ่ะถือว่าคุ้มมากครับผมเอาล่ะเราไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดู ID PC นะครับ Minecraft Java Edition แบบเช่าโอเครายละเอียดนะครับก็คือเป็น ID PC Game Pass ใช้งานได้ไม่ถาวรเล่นได้20ถึง30วันสินค้านี้เล่นได้ทั้ง PC ตั้งแต่ Windows 10ขึ้นไปก็แนะนำว่าใครที่จะล็อกอินนะครับจะเล่นอันเนี้ยเป็นโดดีกว่านนแม็กลีนุกอะผมไม่รับประกันนะผมไม่ชัวร์นะครับเล่นได้ทั้ง Java เล่นได้ทั้ง Minecraft for Windows อุ๊ย Minecraft Dungeon ได้ด้วยโหอุ๊ยคุ้มมากทุกคนและสามารถเล่นได้เกมอื่นมากกว่า400เกมตรวจสอบแล้วโอเคเจ๋งครับผมอ่ะผมมีพอยต์พอเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นครับเราจะได้อีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับอีเมลสำรองนะครับอีเมลสำรองรหัสสำรองนะครับผมเอาล่ะผมจะ copy อันนี้นะครับผม copy แล้วก็เปิด Minecraft Launcher กัน
เอาล่ะนะครับเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการล็อกเอาท์ออกนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็น Microsoft Account คือไม่บอกว่าเป็น Account ไหนแต่ผมคิดว่าเป็น Microsoft ก็กด Microsoft Login นะครับผมแล้วก็ทำการเอาอีเมล Account นะครับ Copy วางหรือรหัสผ่านนะครับผม Next แล้วกด Password วางซิงอินนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมอ๋ออันนี้คือเป็นตั้งชื่อนะครับใน Minecraft for Windows นะครับผมผมจะตั้งชื่ออะไรดีอ่ะผมตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับผม FC RCNT ZZ โอเคหลังจากนั้นนะครับเรากด Let's Go เลยนะครับผมจะตั้งตรงนี้ก็ได้ผมเดิมบอกว่าสลับตรงนี้ก็ได้แต่พอกด Let's Go ไปปุ๊บก็รอแป๊บนึงนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้น Welcome to Xbox กด Let's Goมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผม Now Java and Bedrock Edition So อันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะแต่แน่นอนครับคือเล่นได้นะครับผมก็เลือกเป็นอันนี้นะครับผมแล้วมาลองดูกันว่าจะได้ไหมอันนี้ก็ให้ตั้งชื่อไปนะครับผมก็เอาชื่อโดมนะโอเคคือชื่อเมื่อกี้นะครับคือชื่อของ Minecraft Bedrock แต่อันนี้คือชื่อของ Minecraft Java นะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วมันก็จะทำการเข้าอันนี้ก็บอกด้วยนะว่าเป็นลงทะเบียน PC Game Pass ไว้นะครับผมซึ่งมันสามารถเล่นเกมไหนก็ได้แต่การที่คุณจะเอา account เนี่ยไปเล่นเกมไหนก็ได้คุณต้องล็อกอินใน Microsoft Store ก่อนก็คือให้เปลี่ยน account อ่ะใน Microsoft Store นะครับผมถึงจะสามารถโหลดได้โอเค Minecraft เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นเซิร์ฟแท้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็แนะนำนะครับผมโอเคมาดูกันทุกคนจะเล่นเซิร์ฟแท้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้า Hypixel เลยนะครับผมโอเคเข้าได้ครับผม Welcome to Hypixel What do you want to do นะครับ Change language ได้ Start อะไรได้หมดเลยนะครับผมก็อันนี้ผมกดดันไปก่อนนะครับผมอุ๊ยแลกมากเลยอ่ะโหแลกมากเฟรมดรอปอ่ะก็ถือว่าเล่นได้นะทุกคนโอเคเฟรมหายแลกแล้วโอเคอุ๊ยลืมเปลี่ยนสกินอ่ะก็ถือว่าเล่น Hypixel ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้ดูเลยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะคลิปนี้ไม่ได้มีบ่อยๆบอกเลยว่าคลิปนี้เราจะตัดเละมากอะเพราะว่าผมพูดแบบพูดผิดพูดถูกอะผมขออภัยนะก็อันนี้คือใหม่ล่าสุดจริงๆฮัลโหลเนี่ยนะครับโอเคนี่นะครับ SCRCNT นะก็บุยแล้วนะบุย